ท่านผู้ฟังที่เคารพคนเมืองเหนือนี่เขาเคารพบ,บูชาพระพุทธรูปองค์หนึ่งชื่อพระอุปคุตเนี่ยมีความนับถือกันมาชานานแล้วพระอุปคุตมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับที่เมืองมัทุราหลังพุทธกาลเมืองมัทุรานี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา มีพ่อค้าคนหนึ่งมีอาชีพขายเครื่องหอมได้ให้สัญญากับพระธีระรูปหนึ่งว่าถ้าตัวมีลูกชายจะให้บวชในพระพุทธศาสนาสัญญากับพระไว้ตั้งแต่สมัยแกยังเป็นโสดอยู่มาไม่นานแกก็แต่งงานภรรยาแกก็คลอดลูกคนแรกเป็นผู้ชายแต่แกก็ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาแกบอกว่า อันนี้ลูกคนโตคนแรกนี่ต้องให้ช่วยดูแลทรัพย์สินแต่พอภรยาคลอดลูกชายคนที่สองแกก็บายเบียงอีกแกบอกว่าลูกคนโตนะให้มันอยู่เฝ้าร้านลูกคนที่สองนี่ให้ออกไปเก็บหนี้เก็บสินตามหัวเมืองต่างๆต่อมาแกก็ได้ภรรยามาอีกคนหนึ่งแล้วก็คลอดลูกชายคนหนึ่งมีรูปร่างลักษณะงดงามดีมากพ่อแม่ก็มีความรักใคร่ ตั้งชื่อว่าอุปคุตแต่ว่าผู้ที่เป็นพ่อก็กลับแกล้งลืมสัญญาที่ให้ไว้กับพระเถระพระเถระเห็นว่าเวลานี้ยังไม่ถึงโอกาสอันควรท่านก็นิ่งเฉยเสียแล้วก็ไม่ไปทวงถา,ถามถึงสัญญากับพ่อค้าเครื่องหอมคนนี้อีกเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีอุปคุตก็เติบโตเป็นหนุ่มพ่อก็ยังหาได้ใส่ใจกับการบวชของลูกชายของตัวไม่ พอแก่ชาราลงก็มอบก,กิจการค้าทั้งหมดให้อุปคุตเป็นผู้ดูแลเหตุการณ์อันเป็นนิมิตด,ดีก็ได้ปรากฏขึ้นเพราะว่านับตั้งแต่อุปคุตทําการค้าขายมีผู้คนมาหาซื้อเครื่องหอมกันอย่างไม่ขาดสายอยู่มาวันหนึ่งพระเถระที่ชื่อพระสันนาวศสีรูปนั้นแหละเห็นว่าควรแก่การออกมาโปรดอุปคุตได้แล้วท่านก็แวะมาที่ร้านขายเครื่องหอมของอุปคุต แล้วก็สนทนาธรรมกับอุปคุตจนอุปคุตเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปฏิผลเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นในพระพุทธศาสนาคือบรรลุธรรมในขณะที่ยังไม่ได้บวชแต่ว่าเป็นธรรมขั้นต้นธรรมขั้นโสดาบันพระเถระก็พิจารณาเห็นว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วก็เลยไปทวงสัญญากับพ่อของอุปคุตพ่อของอุปคุตถูกทวงถามอย่างนั้นก็อับจนปัญญา ไม่รู้จะหาวิธีพูดบ่ายเบียงยังไงได้อีกก็เลยตัดสินใจอนุญาตให้อุปคุตออกบวชได้ต่อมาพระเถระรูปนั้นกับพระอุปคุตก็หมั่นเจริญวิปัสนากรรมฐานจนบรรลุเป็นพระอรหันต์และเป็นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีลูกศิษย์ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาเป็นจำนวนมากในหนังสือปฐมมสมโพธิกถาซึ่งถอดความโดยสมเด็จพระปรามาณชิตชินรด พระมหาสมณเจ้าวัดโพมีข้อความเกี่ยวกับพระอุปคุตว่าเมื่อพระเจ้าสีธันมาสุกราชทรงสร้างสถูปเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ8 4 0 0มพันองค์และเมื่อมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระราชประสงค์จะจัดงานสมโพธิพระมหาเจดียให้สมกับพระราชศรัทธาก็ให้มีงานฉลองนานถึงเปีเเดือนเวัน ทรงเห็นว่างานสมโพธิพระมหาธาตุที่เป็นงานใหญ่เกรงว่าจะมีอันตรายมีความขัดข้องก็ทรงขอให้ทางคณะสงฆ์หาทางช่วยป้องกันภัยอันตรายพระเถรานุเถระทั้งหลายก็เข้าฌานพิจารณาก็ทราบด้วยฌานว่าจะเกิดมีภัยในงานสมโพธิมหาเจดีย์ครั้งนี้ต่างก็หาผู้มาช่วยป้องกันภิกษุทั้งหมดก็มาประชุมปรึกษากันเพื่อจะคัดเลือกหาผู้มีฤทธิ์เดช สามารถต่อสู้ป้องกันอันตรายจากพญามันเวลานั้นมีพญานาคตนหนึ่งขึ้นมาจากบาดาลเพื่อจะมานำ,านำมัสการพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่ในเวลาที่พญานาคก,กําลังถวายวันธนาการพระภิกษุสงฆ์อยู่พอดีมีพญาครุฑตัวหนึ่งออกจากภูเขาก็บินมาทางอากาศก็เหลือบลงมาแลเห็นพญานาคตัวนั้นเข้าก็บินโฉบลงมาเพื่อต้องการจะจัดพญานาคนั้นกิน เสียงลมกระพือปีกดังสนั่นก็ทําให้พญานาคได้ยินแล้วก็รู้ด้วยสัญชาตญาณว่าอันตรายกําลังจะมาถึงตัวแล้วครั้นจะชําแรกแทรกแผ่นดินลงไปก็ไม่ทันการเสียแล้วก็เลี้ยวหลบเข้าไปในระหว่างเท้าของพระเถระรูปหนึ่งแล้วก็ขอร้องวิงวอนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงช่วยป้องกันชีวิตของขพเจ้าด้วยเถิดพระเถระรูปนั้นท่านก็บอกว่าอาจจะมาไม่อาจจะช่วยป้องกันชีวิตของท่านได้หรอกพญานาค พญานาคก็ร้องขอวิงวอนพระภิกษุไปทุกรูปทุกรูปจนกระทั่งถึงพระนวกะภิกษุพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดต่างตอบเป็นทํานองเดียวกันหมดว่าไม่อาจจะแสดงอิฤทริ์ป้องกันภัยอันตรายจากพยาครุฑในขณะนี้ได้ปรากฏว่าในที่ประชุมสงฆ์คราวนั้นก็มีสัมมาเนนอคันตุก,กะรูปหนึ่งอายุประมาณสักเจ็ดขวบมานั่งอยู่หน้าอาสนะพระสงฆ์พระสงฆ์เห็นเหตุร้ายจะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็กล่าวกับสัมมาเนนบอกว่าเน้น เธอจะช่วยป้องกันอันตรายให้พญานาคพ้นจากการเบียดเบียนของพญาครุฑได้หรือเปล่าครั้งแรกสัมเนนก็ออกตัวปฏิเสธบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ยังไม่อาจจะป้องกันอันตรายแก่พญานาคได้คระผมเป็นสัมเนรเด็กเล็กแค่นี้ผมจะไปป้องกันอันตรายอะไรได้นะครับพระภิกษุทั้งหลายก็ช่วยกันขอร้องสัมเนรอีกหลายครั้งเพื่อให้ช่วยป้องกันชีวิตพญานาคสัมเนนผู้มีอิทธิฤทธิ์ก็ยิ้ม แล้วก็บอกว่าตกลงครับเดี๋ยวกระผมจะช่วยแล้วก็รอจนฝักครุฑจะโฉบต่ําลงมาประมาณความสูงเท่าตัวคนกระผมจะไล่ครุฑปลิวไปในอากาศเหมือนกัะปุยนุ่นเชียวครับครั้นพอครุฑบินโฉบต่ําลงมายังไม่ถึงตัวพญาน,นาคเหลืออยู่สูงอีกเท่าสักความสูงของคนเนี่ยภิกษุสงฆ์ก็เห็นสัมมาเนยยังเฉยอยู่ก็เตือนสัมมาเนยบอกเนนเอาดิฮึมเนนสัมมาเนยเราเข้าฌานสมาบัติ อธิษฐานให้บังเกิดลมพายุอันร้ายแรงพัดครุดให้ปลิวหือหายไปเหมือนปุยนุ่นถูกลมพายุเลยทีเดียวส่วนพญานาคก็โล่งใจแล้วก็กล่าวสรรเสริญคุณของสัม,มเนนแล้วก็ถวายอภิวาทพระภิกษุทั้งหมดแล้วค่อยชำแรกแผ่นดินกลับไปสู่นาคิพภพในเวลาต่อมาพระภิกษุสงฆ์ก็ซักถามสัม,มเนนนั้นว่าทำไมเธอถึงไม่ทำตามคำของพระภิกษุสงฆ์แต่ตอนแรกแต่กลับยิ้มซะก่อนแล้วจึงทำในภายหลัง การกระทําอย่างนี้นับว่าเป็นการกระทําที่ไม่สมควรเธอควรจะต้องถูกลงทันทกรรมสามเณรก็เรียนถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะลงทันทกรรมแก่ผมด้วยประการใดครับพิกษุสง์ก็กล่าวชี้แจงบอกว่าดูก่อนสามเณรบัดนี้พระเจ้าอาโศกมหาราชจะทรงกระทํามหกรรมการฉลองพระมหาสถูปเจดีย์โดยมีกําหนดเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันท่านเกรงว่าพระยามานันสวัสวดีจะ กระทำอันตรายในการทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเธอจงช่วยป้องกันอันตรายในครั้งนี้กิจอันนี้แหละเป็นทันทกรรมที่พระภิกษุสงฆ์จะลงโทษแก่เธอสาม,มเณรก็ค่อยๆพูดกับพระภิกษุสงฆ์บอกว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้จเจริญกระผมเป็นเพียงสาม,มเณรทั้งอายุและฤทธิ์ก็มีอยู่นิดเดียวไม่สามารถจะป้องกันอันตรายจากพยามมารสวัสวดีได้ถ้าหากผมเห็นพระภิกษุรูปอื่นผู้มีอิทธิฤทธิ์ว่ากระผม พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะพอใจไหมครับแล้วก็พระภิกษุรูปนั้นนะ่ะมีมหิทธานุภาพเหลือเกินอาจจะทรมานให้พยายามานี่พ่ายแพ้ไปได้แนะ่พระมหาเถระก็ถามว่าสัม,มนเนธภิกษุผู้มีอนุภาพมากกว่าเธอรูปนั้นนะ่ะท่านอยู่ที่ไหนละ่ะหรือว่าอยู่ในหมู่พวกเราที่นี่นะเรานะ่ะมีความละอายต่อพระบรม,มกษัตริย์ยิ่งนะักเพราะเหตุว่า เราไม่สามารถหาภิกษุผู้มีอิทธิฤทธ์ถวายแด่พระองค์ท่านได้สมณเณรก็เรียนตอบว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าภิกษุรูปนั้นท่านทำลายอุทกขันลงไปในรมิตปราสาทแก้เจดประการจำพรรษาอยู่ที่สะดือทะเลเพื่อหลบหนีความวุ่นวายสับสนครับท่านนั่งเข้าฌานสมาบัติอยู่บนรัตนบัลลังก์ในถ้มกลางปราสาทแก้วนั้นโดยไม่ได้ฉันปตาหารมาเป็นเวลานาน พระผู้เป็นเจ้ารูปนั้นมีนามว่าพระกีสนาอุปคุตเถระแม้ว่าท่านได้มาสู่สังฆสมาคมนี้ก็จะสามารถทรมานพยามารผู้มีใจบาปให้พ่ายแพ้ไปด้วยฤทธิเดชของท่านได้ครับเมื่อพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงทราบถ,ถึงเกียรติคุณก็ได้ส่งสมณทูตท,ที่มีอภิญญาสมาบัติไปอาราธนาพระอุปคุตมาที่กรุงปัตตลีบุตรพระภิกษุสองรูปที่รับหน้าที่ เป็นทูตก็ใช้อภิญญาดำดินลงไปยังปรา,าสาทของพระอุปคุธก็แจ้งความประสงค์ให้ทราบพระอุปคุธก็ไม่ได้แสดงอาการขัดขืนหรือว่าแข็งกระด้างก็สั่งให้สมณทูตล่วงหน้ากลับมาก่อนเมื่อส่งพระภิกษุทั้งสองออกไปแล้วท่านก็ไปด้วยอิทฤทธิ์อันรวดเร็วแล้วก็ไปถึงที่ประชุมสงฆ์ก่อนสมณทูตทั้งสององ,องค์เสี ครั้นรุ่งเช้าพระเจ้าอาโศกมหาราชเสด็จมาสู่พระอารามก็ทรงถวายนมัสก,การพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ตรัสถามถึงภิกษุผู้ทรงฤทธิ์ที่จะมาป้องกันอันตรายพระโมคคลลีบุตรติสะเถระผู้เป็นประธานสงฆ์ก็ถวายพระพรบอกว่าภิกษุสงฆ์ทั้งปวงหามาได้แล้วพระภิกษุรูปนั้นเป็นนักปราชญ์มีความรอบรู้ในพระธรรมวินัยพุทธโอวาทแล้วก็มีมหิทธิฤทธิ์เลิศล้น พระเจ้าอโศกก็ตรัสถามว่าพระภิกษุรูปนั้นอยู่ที่ไหนล่ะมีชื่อว่าอะไรพระเถระก็ยกมือชี้ไปที่พระอุปคุตพร้อมกับถวายพระพรตอบว่าถวายพระพรมหาบพิษพระภิกษุรูปนี้มีชื่อว่าพระกีสนาอุปคุตเถระพระราชาก็เสด็จเข้าไปใกล้แล้วก็ทรงถวายน้มัสการแล้วทรงทอดพระเนตรเห็นพระอุปคุตนี่มีร่างกายผอมมากก็ทรงดําริว่า เอพระมหาเถระรูปนี้จะมีอนุภาพสามารถป้องกันอันตรายได้จริงหรือจากนั้นก็ทรงนมัสการลาพระภิกษุสงฆ์แล้วก็เสด็จกลับพระราชวังไปขั้นรุ่งขึ้นวันที่สองพระองค์ก็ทรงจินตนาการไว้ให้เราควรจะทดสอบมหาเถระรูปนี้ดูซิว่าท่านจะมีอนุภาพจริงหรือเปล่าเช้าวันนั้นพระอุปคุตเถระก็เข้าไปบิณฑบาตในพระราชวัง พอรับบินทบาทจากพระราชาแล้วก็กลับออกมานอกประตูวังพระเจ้าอาโศกมหาราชกต็ตรัสสั่งนายควานช้างให้เตรียมปล่อยช้างตกมันแต่ว่าเป็นช้างต้นที่ได้รับการฝึกหัดมาอย่างดีเพื่อจะทดสอบกําลังฤทธานุภาพของพระอุปคุตว่าจะสู้กับช้างของพระองค์ได้หรือเปล่าเพราะถ้าสู้ช้างยังไม่ได้แล้วจะไปสู้พญามารได้ยังไงในขณะที่พระอุปคุตออกมาพ้นประตูพระราชวังพระราชาก็ส่งให้สัญญาณแก่นายควานช้างปล่อยช้างพระที่นั่งทันที ช้างพระที่นั่งออกแ็แผด่เสียงโกนจะนาดก็วิ่งไล่ติดตามพระอุปคุตไปด้วยอาการที่ดุดันพร้อมที่จะบทขยี้พระมหาเถระให้แหลกลานขันช้างเชือกนั้นมาใกล้พระมหาเถระท่านก็เหลียวกลับมาดูเห็นช้างตกมันวิ่งไล่ติดตามมาก็รู้ทันทีว่าช้างเชือกนี้พระราชากแกล้งปล่อยให้วิ่งไล่เราเพื่อจะลองดูธิ์พระอุปคุตก็ต้องการจะแสดงธิ์ให้เป็นที่ประจักษ์ก็อธิษฐานจิตว่า ขอให้ช้างนี้จงกลายร่างเป็นช้างหินยืนอยู่ที่นี่แล้วท่านก็เดินจากสถานที่นั้นไปหลังจากที่พระเจ้าอาโศกสั่งให้นายควานช้างปล่อยช้างไล่าตามพระอุบคุตไปแล้วก็เป็นห่วงเกรงว่าช้างจะไปทำร้ายท่านจนถึงมรณาภาพก็เสด็จตามมาจนกระทั่งถึงที่ช้างยืนอยู่ทอดพระเนตรเห็นช้างยืนนิ่งไม่ไหวติงก็เกิดความสงสัยอ๊าทำไมช้างเฉยเหลือเกินไม่เคลื่อนไหวยังกะช้างหิน อนุภาพของพระมหาเถระช่างมหาสจรแท้คงจะมีฤทธิ์สามารถป้องกันอันตรายของพญาม,มารได้แน่ก็เสด็จตามพระมหาเถระมาโดยด่วนพอมาทันพระอุปคุตท่านก็อภิวาทแล้วก็รัดขอขมาลาโทษต่อพระอุปคุตพระอุปคุตก็ถวายพระพรว่าถวายพระพรมหาบอพิษอาตมาไม่ได้ถือโทษอย่างใดรอกขอมหาบอพิจงมีความสุขสวัสดิ์วัฒนาสถาพรและ ช้างพระที่นั่งนั้นขอจงมีความสุขแล้วก็กลับไปที่อยู่ของตัวตามปกติเถิดพอท่านกล่าวอย่างนี้ช้างพระที่นั่งก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ก็เดินกลับไปสู่โรงช้างครั้นได้มงคนเลิกพิธีงานบุญสมโพธิพระมหาเจดีย์ก็เริ่มต้นฝ่ายพญามันสวัสวดีรามาธิราชศัตรูเก่าพระพุทธเจ้าทราบข่าวว่าพระเจ้าอาโศกจัดงานฉลองพระสถูปก็เกิดความไม่พอใจ พยายามจะหาทางทำลายพิธีงานบุญนี้ให้ได้เพราะตัวไม่ส่งเสริมความดีของใครอยู่แล้วพอใจจะส่งเสริมแต่เรื่องชั่วๆด้วยเหตุนี้ก็แสดงอิทธิฤทธิให้เกิดลมพายุอย่างรุนแรงมีกำลังพัดเหมือนกับจะถล่มแผ่นดินให้ทลายไปได้พระอุปคุตเถระเห็นอากาศวิปริตอย่างนั้นก็ทราบด้วยฌานของท่านท่านก็เข้าฌานสมาบัติอธิษฐานให้เกิดเป็นลมเหมือนกันแล้วพัดลมของพญามารหอบกลับไป พยามารก็บรรดาฤทธิ์ใหม่อีกครั้งบังเกิดเป็นลมกรดมีฝนหินทาอ,อาวุธตกมาเป็นหาฝนมีฐานเพลิงมีทรายกรดพระอุปคุตก็เข้าชานสมาบัติแก้ได้ทุกครั้งไปพระอุปคุตก็เห็นว่าเอ๊พยามารตนนี้มันเกเรเหลือเกินโหร้ายใจเหี้ยมคอยจะทําลายผลบุญกุศลของมนุษย์ริษยาความดีคนอื่นเขาอันนี้มันเป็นเทพที่มันผิดปกติแล้ว ก็เลยเนรมิตหมาเน่าแขวนคอพยามาลไว้แล้วก็อธิษฐานว่าไม่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเป็นเทวดาพระอินทร์พระพรหมยม,มาราชก็ตามจงไม่สามารถปลดเปื้องหรือว่าแก้หมาเน่าตัวนี้ออกจากคอพยามาลได้ให้พยามาลน,นี่มันเหม็นฉึงไปตลอดต่อจากนั้นก็สั่งให้พยามาลไปให้พ้นจากบริเวณงานสมโพธิพยามาลมีหมาเน่าผูกคออยู่ก็แก้ก็แก้ไม่ได้่ะ เดินผะอืดผะอมสมสารไปหาเท้าเจตุโลกบาลทั้งสี่ช่วยเท้าเจตุโลกบาลทั้งสี่ก็แก้ไม่สําเร็จแกก็ไปหาเทวดาองค์อื่นๆจนกระทั่งถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็อธิบายให้พญามารฟังว่าเราช่วยท่านไม่ได้หรอกพญามารเพราะว่าพระอุปคุตได้อธิษฐานไว้ท่านต้องลงไปขอขมาเขาเถอะแล้วอ้อนวอนให้ช่วยแก้ออกให้พญามารฟังแล้วก็เกิดท้อใจอหมดที่พึ่งแล้วนี่ ต้องจำใจกลับมาหาพระอุบุตเสร็จแล้วก็กล่าวด้วยวาจาอันสุภาพนอบน้อมนะพระอุบุตท่านก็แก้เอาหมาเน่าออกให้แต่เห็นว่าควรจะมัดพญามารไว้ก่อนก็แก้รัดประคตออกจากเอวของท่านแล้วก็อธิษฐานจิตให้รัดประคตนั้นยาวพอที่จะมัดพญามารติดเขาพระสุเมรุปล่อยทิ้งไว้นานเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะให้เท่ากับงานฉลองเขาเนี่ยแล้วก็ให้สมกับจิตเร็วๆของพญามารด้วย เมื่องานฉลองผ่านพ้นไปแล้วพระอุปคุตเตระก็ไปยังเขาพระสุเมรุที่ถูกผูกมัดพญามารไว้แต่ว่าได้กำบังกายของท่านอยู่ข้างหลังเพื่อจะฟังว่าพญามารเนี่ยจะพูดว่ายังไงบ้างพญามารน,นั้นละพยศหมดความดุร้ายแล้วโดนเข้าไปเจ็ดปีก็หวนนึกถึงพระพุทธเจ้าก็กล่าวรำพันสารเสริญเปล่งวาจาว่า,าถ้าหากว่าข้าพเจ้ามีกุศลได้สร้างสมไว้แล้วอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญบุญบารมีไว้ เพื่อการตรัสรู้ขอข้าพเจ้าจงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี้ฉันั้นเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์แล้วก็ทําประโยชน์แก่เวนัยสัตว์ทั้งปวงในขณะที่พยามานเปล่งวาจาปรารถนาพุทธภูมินั้นพระอุปคุตเถระก็สําแดงกายปรากฏให้เห็นแล้วก็เดินเข้าไปแก้มัดออกให้แล้วก็บอกพญามารบอกว่าพญามาร ท่านจงย,ยกโทษแก่อัตมาเถอะที่อัตมาได้ล่วงเกินท่านซึ่งท่านกับอัตมาเนี่เป็นคู่ทรมานกันเพราะเหตุนี้จึงไม่มีกรุณาอัตมาลงโทษแก่ท่านก็เพื่อจะทําให้ท่านมีจิตยินดีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งตัวท่านก็เที่ยงแท้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้าได้อาตมานี้ได้ทรมานท่านให้ละประโยชน์หมดความอาหังการสิ้นความร้ายกาจในอนาคตพระอุปคุต พอกล่าวเหตุผลต่างๆให้พญามารได้ฟังแล้วก็มีความประสงค์จะให้พญามารช่วยเนรมิตตนเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชมเป็นขวัญตาก็ขอร้องพญามารบอกว่าดูก่อนพญามารท่านช่วยอนุเคราะห์แกอัตมาสักครั้งหนึ่งเนื่องจากพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกและเสด็จดับขันปรินิพานไปนานแล้วอัตมาได้เห็นแต่พระธรรมวินัยของพระองค์ไม่ทันได้เห็นพระสรีระของพระองค์ ขอท่านจงเนรมิตกายของท่านเป็นสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาการทั้งปวงพร้อมทั้งพระอัครสาวกทั้งคู่ให้อัตมาได้เห็นกับตาด้วยเถอะพญามารฟังคําขอร้องแล้วก็บอกว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าหากข้าพเจ้าเนรมิตเป็นพระรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เห็นแล้วพระผู้เป็นเจ้าอย่าถวายนมัสการข้าพเจ้าเป็นอันขาดนะเพราะว่าตัวข้าพเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงๆ พระอุปคุตท่านก็ปฏิญาณว่าอาตมาจะไม่ถวายนมมสการจะเพียงแต่ขอชมเฉยๆเท่านั้นเบื้องหน้าชายป่าก็มีพระอรหันต์กลุ่มหนึ่งเดินออกมาที่จริงเป็นพญามารบริวารแปลงร่างมาโดยมีพญามารสวัสดีแปลงเป็นพระพุทธเจ้าเดินนำหน้าขบวนมองดูไม่ต่างกับพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังมีพระชนชีพจริงๆฝ่ายพระอุปคุตพอได้แลเห็นพระรูปของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระมหาสาวกทั้งหลาย ก็บังเกิดขนลุกชูชันด้วยอำนาจของศรัทธ,ธาภาสาทะลืมคำปฏิญาณที่ให้ไว้แก่พญามารก็ก้มกายลงกราบพระพุทธเจ้าที่พื้นธรณีด้วยมหิทธานุภาพของพระอุปคุตทันทีที่ประหัสทั้งสองข้างกราบถึงพื้นธรณีพญามารและบริวารต่างก็ปลิวกระเด็นลอยไปในอากาศเหมือนกับถูกแรงเวี่ยง ชีวประวัติของพระอุปคุตเถระผู้มีอิทธิฤทธิ์ตามตำนานไม่ได้บอกว่าท่านได้ดับขันปริในพันเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ใต้สะดือทะเลแล้วก็เป็นพระที่คนไทยและพะมา่านับถือกันมากดังจะเห็นได้จากภาคเหนือที่มีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าตักบาตรเที่ยงคืนเชื่อว่าจะเป็นการใส่บาตรพระอุปคุตที่จะขึ้นมาจากน้ําโดยแปลงเป็นสามเณรมาโปรดผู้คนในคืนนั้น ใครที่ได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตก็จะมีโชคลาภและอายุยืนด้วยเหตุนี้จึงมีวัดอุปคุตทั้งของไทยของพมา่าอย่างเช่นในตัวเมืองเชียงใหม่ตรงบริเวณที่เป็นพุทธสถานเชียงใหม่ที่เชิงสะพานนวรัตปัจจุบันเคยเป็นวัดอุปคุตพมา่าแล้วก็วัดอุปคุตพมา่านั้นก็อาศัยที่ดินของวัดอุปคุตไทยมาก่อนสมัยก่อนนะั้นในเมืองเชียงใหม่มีชาวพมา่าอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ได้มีศรัทธาพม่าขออนุญาตต่อเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เพื่อจะขออาศัยสร้างวัดเพื่อบำเพ็ญจารีตของพม่าเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก็อนุญาตตามประสงค์จึงได้มีการจัดสร้างวัดอุปคุตพม่าขึ้นมาต่อมาภายหลังเมื่อชาวพม่ามีจํานวนน้อยลงคณะศรัทธาไม่อาจจะบำรุงวัดอุปคุตพม่าให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้สภาพวัดก็ชารุดทรุดโทรมลงแล้วก็มีต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นรกรุงรัง ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และคณะสัตธาวัดอุปคุตไทยก็ติดต่อขอที่ดินวัดอุปคุตพม่ามาเป็นของวัดอุปคุตไทยตามเดิมเมื่อวัดอุปคุตพม่าไปรวมกับวัดอุปคุตไทยตามเดิมแล้วจึงกลายเป็นวัดอุปคุตเฉยๆไปไม่มีวัดอุปคุตไทยหรือว่าวัดอุปคุตพม่าอีกต่อไปประกอบกับในเวลาต่อมาทางจังหวัดเชียงใหม่มีความต้องการสถานที่ สำหรับจัดตั้งพุทธสถานขึ้นก็เห็นทำเลที่ตั้งวัดอุปคุตพม่าเดิมเนะ่ยเหมาะสมที่สุดก็เลยใช้สถานที่นี้เป็นพุทธสถานโดยได้รื้อองค์พระเจดียและศาลาวิหารวัดอุปคุตนี้ออกไปแล้วก็สร้างอาคารห้องประชุมพุทธสถานขึ้นมาอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ